คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ในการแสดงออกอาชีพที่มีความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจริงๆนะคะอาจจะมีคำถามค่ะว่าเราก็เห็นตัวอย่างของคนที่มีความหลากหลายทางเพศประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งมากตั้งหมายทำไมเด็กและเยาวชนถึงได้กังวลกับเรื่องนี้นะคงต้องคุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่านะคะเพราะอะไรทำไมยังกังวลเรื่องของอาชีพความก้าวหน้าแบบนี้คะครับต้องถามว่าอาชีพไหนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาชีพอย่างฟรีแลนซ์เป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าอยู่ในวงการบันเทิงคุณกฤษฎินทร์ก็อาจจะเห็นนะครับว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างได้รับการยอมรับแล้วก็มีจำนวนมากแต่ถ้าถามลงไปลงลึกเลยเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆเนี่ยคืออะไรหลายคนบอกว่าเป็นข้าราชการนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอยู่ในรัฐวิสาหกิจเป็นหมอเป็นทหารก็มีแต่ว่าติดในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้โดยเฉพาะกลุ่มของคนที่ข้ามเพศนะครับแล้วก็ต้องการที่จะแต่งจากเพศกำเนิดชายเนี่ยไปเป็นเพศหญิงนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาในแง่ของการที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละสถานที่นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะติดปัญหาตั้งแต่ในช่วงมีความฝันในช่วงของการศึกษาเลยทีเดียวนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่แม้แต่จะออกสตาร์ทเนี่ยก็ยังถือว่าช้ากว่าเพื่อนที่เป็นชายหรือว่าหญิงโดยกำเนิดเลยนะครับคือตัดสินใจอยากเป็นแต่ก็ยังคิดแล้วคิดอีกว่าจะเป็นอาชีพที่ตัวเองฝันได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะพูดแบบนี้เดี๋ยวน้องๆหลายคนอาจจะตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะว่าถ้ามาดูในบ้านเราจริงๆแล้วก็มีกฎหมายแล้วก็มีอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายๆฉบับเลยนะครับที่รองรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนที่เท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของบางองค์กรหรือว่าบางวิชาชีพเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของทัศนคตินะครับแล้วก็มุมมองที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่มากพอนะครับนั่นทำให้ถึงแม้ว่าจะรับเข้าไปทำงานแล้วแต่ก็ยังมีในเรื่องของการแสดงความเป็นตัวตนนะครับหรือว่าการที่จะไปก้าวหน้าในอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อเทียบกับคนที่เป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงโดยกำเนิดนะครับสิ่งนี้ก็อาจจะน่าเสียดายในแง่ของทางด้านของเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าแทนที่คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศได้นะครับถามว่ามีงานวิจัยที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยไหมนะครับคุณบุษรินทร์ผมไปคุยกับนักวิจัยมาก็ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆมีงานวิจัยที่พยายามเก็บตัวเลขอยู่เหมือนกันแต่ว่านักวิชาการก็บอกเลยว่าคงจะไม่สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วนนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถรักษาชีวิตของกลุ่มของเด็กหรือว่าเยาวชนที่เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเอาไว้ในแต่ละปีได้เพราะว่ามีเด็กจำนวนมากเลยที่จะต้องเสียชีวิตไปก่อนที่จะเรียนจบนะครับลองไปฟังเสียงของนักวิชาการที่ทำงานวิจัยในเรื่องนี้ครับตัวชี้วัดหลักๆของเราเลยค่ะคือก่อนที่เขาจะไปประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งคือเด็ก LGBT ต้องมีอัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลงก่อนคือเขาต้องมีชีวิตรอดก่อนคือมันสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขามีชีวิตรอดปุ๊บเนี่ยเขาจะเติบโตไปยังไงเดี๋ยวเราตามเก็บอีกทีนึงแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยคือป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยฆ่าตัวตายก่อนเพราะว่าทุกปีนะคะมีเด็ก LGBT ที่ถูกบูลลี่หรือว่าถูกครอบครัวรุมทำร้ายอะค่ะแล้วตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเยอะมากเราพยายามที่จะแก้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตอะค่ะแล้วเพราะในสังคมอะเราไม่เคยส่งเสริมเลยว่าเราไม่เคยให้พื้นที่ให้เขาได้อย่างเต็มที่อะค่ะเราก็เลยไม่มีวันรู้เลยว่าเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าเขาได้รับการยอมรับจากสังคมเนี่ยเขาจะโชว์ศักยภาพอะไรออกมาได้ตอนนี้เบื้องต้นหน่วยงานหลักๆอย่างกรมสุขภาพจิตถือว่ามีบทบาทมากๆเลยนะครับทั้งในการเปิดช่องทางบริการทั้งไม่ว่าจะเป็นคลินิกต่างๆหรือว่าระบบของออนไลน์ซึ่งจากการไปสอบถามเยาวชนที่เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยนะครับที่เข้าถึงช่องทางของกรมสุขภาพจิตแต่ว่าทุกคนนั้นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อใช้บริการแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้มีจำนวนมากเพียงพอเท่ากับจำนวนของเด็กที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีความต้องการที่จะเข้ารับคำปรึกษานะครับรวมถึงในโรงเรียนนั้นก็เคยมีการเสนอให้มีการเพิ่มจิตแพทย์เข้าไปในโรงเรียนนะครับแต่ว่าด้วยจำนวนของการผลิตบุคลากรที่เป็นจิตแพทย์เพื่อที่จะไปประจำหนึ่งโรงเรียนหนึ่งท่านเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนที่สวนทางกันมีคำแนะนำของโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับที่แนะนำเอาไว้ว่านอกจากคุณครูที่จะต้องเป็นครูแนะแนวแล้วรวมถึงจะต้องมีคนที่คอยสอดส่องดูแลแล้วการเพิ่มนักจิตวิทยาอาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากเท่ากับการพยายามสอนหลักสูตรในการเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับเด็กๆในโรงเรียนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองครับลองไปฟังเสียงจากโฆษกกรมสุขภาพจิตครับเ
กลุ่ม LGBT นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่คนในสังคมอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีความแตกต่างจากเขาอยู่โดยเฉพาะเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กระดับชั้นประถมมัธยมที่ยังไม่ได้เข้าใจบริบททางสังคมมากนักในการยอมรับเรื่อง LGBT เขาก็จะมองเด็กที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเขาออกไปเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดกลุ่มนี้เองก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการกลั่นแกล้งไม่จำเป็นอย่างเดียวว่าคนที่ถูกกลั่นแกล้งนะจะเป็นคนที่ได้ผลกระทบมันยังมีคนที่อยู่วงรอบนั้นอีกเช่นเพื่อนของคนที่ถูกกลั่นแกล้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นการกลั่นแกล้งนั้นหรือแม้แต่ถ้าเกิดการกลั่นแกล้งนั้นรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างห้องที่ไม่เห็นเหตุการณ์นั้นเลยนะครับแต่ได้ยินว่ามีการกลั่นแกล้งในรูปแบบนี้เช่นไปแกล้งทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคนที่ไม่เห็นนะก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันกลัวการที่จะมาโรงเรียนเรารู้สึกว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัยแล้ววันนึงยังเป็นเพื่อนคนนี้เลยเพื่อนคนนี้เนี่ยเข้มแข็งกว่าฉันด้วยซ้ําแล้วฉันที่อ่อนแอกว่าเขาวันนึงฉันจะไม่ถูกกระทําแบบนี้เหรอหรือเขาอาจจะเห็นว่าเพื่อนคนนี้ถูกแกล้งแล้วไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือจากครูเองไม่ได้ให้ความสนใจภาพจําของเขาเนี่ยของคนที่เห็นเหตุการณ์แม้ไม่ถูกกระทําเองเนี่ยเขารู้สึกเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจเราไม่มั่นคงนะอาจจะได้ผลกระทบรุนแรงพอกับคนที่ถูกกระทำไปด้วยซ้ำผมเชื่อว่าหลายๆคนพยายามอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีครูอีกจำนวนมากที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันหรือความอันตรายของมันที่มีอยู่ในปัจจุบันซ้ำร้ายถ้าครูคนนั้นเนี่ยเป็นครูที่ต้องรับผิดชอบกับเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งพอดีรับผิดชอบกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วไม่เข้าใจมันก็เลยทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของเด็กเนี่ยเมื่อสูญเสียไปแล้วสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่สามารถกู้กลับมาได้ละเขาก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครเมื่อความสิ้นหวังเกิดขึ้นแน่นอนผลกระทบมันไปได้สองทางหนึ่งคือผลกระทบเข้าหาตัวเองเข้าหาตัวเองคือตัวเองถูกทำร้ายเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วกับเหตุการณ์นี้ตัวเองเศร้าเสียใจบางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือทำร้ายตัวเองแต่เด็กบางคนจำนวนหนึ่งก็เปลี่ยนเมื่อหนีไม่ได้แล้วก็สู้แทนกลายเป็นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นไปบูลลี่คนอื่นไปกลั่นแกล้งเพื่ออะไรครับเพื่อเซอร์ไวฟ์เพื่อเอาชีวิตรอดกับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหรือเลวร้ายทั้งจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เลวร้ายก็ได้แต่สถานการณ์มันบีบบังคับให้เขาเป็นแบบนั้นถ้าเราไปดูคนที่กลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหยื่อในการถูกกลั่นแกล้งเหมือนกันhuman right หรือสิทธิความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ควรจะถูกสอนนะครับถูกมีการเรียนรู้ตั้งแต่ในวัยเด็กเพราะมันเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเติบโตได้อย่างมีคุณภาพรวมถึงเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะระงับเหตุการณ์การละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนอื่นถ้าเรามีการสอนเรื่องสิทธิที่ดีในโรงเรียนแน่นอนว่าจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้ดีแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นไม่ไปก่อความรุนแรงเกิดขึ้นได้แต่การสอนเรื่องสิทธิแน่นอนบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าโดยเฉพาะในสังคมที่อาจจะยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างนะครับการเหลื่อมล้ำนั้นทำให้การสอนเรื่องสิทธิก็อาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นสเต็ปคุณครูเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่ให้เด็กเขารู้จักสิทธิ์ของเขาตัวเองสิทธิ์ในร่างกายของเขาในการแต่งตัวในการทรงผมในการมีรูปร่างของเขาต่างๆนะครับแล้วเราเองก็ไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งในการละเมิดสิทธิ์ของเด็กเด็กก็จะเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีนั่นก็คือคุณครูที่ไม่ใช่เพียงแค่สอนแต่เป็นแบบอย่างด้วยในสถาบันการศึกษาไม่ว่าบาดแผลในวัยเด็กจะส่งผลต่อการที่ทำให้เขาต้องทำร้ายตัวเองนะครับหรือว่าการเปลี่ยนการถูกทำร้ายเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นกลับเนี่ยครับทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็เป็นรูปแบบที่น่าเศร้าทั้งนั้นนะคะคุณบุษรินแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการเพิ่มจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าการเพิ่มจิตแพทย์ในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการพยายามทำใหคุณครูแล้วก็เด็กๆนั้นเข้าใจแล้วก็มีการสอนเรื่องของการเคารพสิทธิของมนุษยชนนะครับค่ะเหมือนที่ผ่านมาสังคมไทยเนี่ยช่วงหลังๆมาเราจะเห็นว่าเปิดกว้างเรื่องของความหลากหลายทางเพศ LGBTQ กันเยอะเลยแต่ทำไมโรงเรียนถึงยังมีปัญหานี้
จากที่ดูนี่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะครับอย่างที่บอกว่าการเรียนเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาจะมีรูปแบบของการเรียนวิชาประชาธิปไตยในห้องเรียนหรือว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนแต่ว่าในเรื่องของการสอนก็ยังเป็นในเรื่องของการท่องจำแล้วก็เอามาสอบอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของการทำกิจกรรมให้เด็กๆในโรงเรียนนั้นได้มีความเข้าใจนะครับสิ่งนี้ก็เลยทำให้เป็นการเรียนไปเพื่อที่จะจำไปสอบเท่านั้นเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการทำให้เด็กนั้นได้เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้เรื่องของการเคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายตัวเองว่าจะไม่มีใครสามารถมาทำกับตัวเองได้กับอันที่สองก็คือถ้ารู้แล้วเราก็จะรู้สิทธิ์ว่าเราไม่สามารถที่จะไปละเมิดในเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณหมอฝากเอาไว้ด้วยนะครับถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะลำพังแค่การแบกความฝันของตัวเองนี่ก็ยากอยู่แล้วนะ ถ้าไม่เรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคอีกเนี่ยจะทำให้อนาคตหรือว่าการเดินทางของเขานี่ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นเยาวชนในตอนนี้ก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะคะหลายอย่างเลยหลังจบไปแล้วเนี่ยจะมีงานทำหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเรียนที่ต้องแก้กันไปด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะคะ